จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกแถลงการพรรครวมชาติพัฒนาในนามของพรรครวมชาติพัฒนาผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสมาชิกพรรคขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินและคณะทุกท่านที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้พรรครวมชาติพัฒนามีความเห็นตรงกันกับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองและแนวทางการทำงานการเมืองร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันพรรครวมชาติพัฒนามีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความแตกแยกของสังคมไทยและเชื่อมั่นว่าการหันหน้าเข้าหากันและความเสียสละเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจจะสามารถนำไปสู่การยุติความขัดแย้งและฟื้นฟูชาติบ้านเมืองของเราได้พรรครวมชาติพัฒนาขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการร่วมมือกับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินและคณะในการทำงานทางการเมืองร่วมกันตามเจตนารมณ์ขั้นต้นขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติพรรครวมชาติพัฒนาและขอขอบพระคุณในความเสียสละของท่านที่มีต่อชาติบ้านเมืองของเราผมจะได้เชิญประชุมสมาชิกพรรครวมชาติพัฒนาเพื่อหล่อหลอมพลังทางการเมืองอันยิ่งใหญ่ของพวกเราโดยจะขอมติที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนชื่อพรรครวมชาติพัฒนาเป็นพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเพื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีถึงในเดือนนี้และก็เชื่อมั่นว่าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจะเป็นทางออกของบ้านเมืองและทางเลือกของประชาชนเพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทยไปสู่ความรักความสมัครสมานสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอบคุณครับขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติพัฒนานะครับครับเห็นได้ว่าไม่มีอะไรดีกว่าความรู้รักสามัคคีตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็เป็นความชัดเจนทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยนะคะสำหรับการควบรวมพรรคการเมืองอย่างพรรครวมชาติพัฒนากับพรรคเพื่อแผ่นดินในการประกาศนะคะแถลงจุดยืนในการทำงานร่วมกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยในแพทย์วรรณรัตน์นะคะกล่าวว่าหลังจากที่มีการแถลงข่าวร่วมกันแล้วพรรครวมชาติพัฒนาจะจัดการประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจากนั้นนะคะจะเสนอกกต.ให้พิจารณาอนุมัติต่อไปส่วนเรื่องโครงสร้างยังคงมีหมอวรรณรัตน์นะคะเป็นหัวหน้าพรรคในขณะที่สมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดินที่จะเข้ามาร่วมกันนั้นก็จะเป็นส่วนเติมเต็มและขณะนี้ยังไม่สรุปค่ะว่าใครจะอยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับใดในขณะที่นายสุวัฒน์ลิปตะพันลบให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเดือนพฤษภาคมปี2555เมื่อกลุ่มบ้านเลขที่111พ้นโทษจากการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีการเมืองประเทศไทยจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่มีแนวทางดีขึ้นและมีทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งนี้นายสุวัฒน์ลิปตะพันลบเองกล่าวว่ายินดีที่สองพรรคได้ร่วมงานทางด้านการเมืองกันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประเทศและก็เชื่อว่าทั้งสองพรรคนั้นต่างมีจุดเด่นเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นการสร้างกระแสใหม่ทางการเมืองส่วนเรื่องการต่อรองทางการเมืองนั้นวันนี้เป็นแค่เพียงภาคแรกต้องติดตามภาค2ต่อไปและอย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าพื้นที่เป้าหมายหลักของสองพรรคนั้นอยู่ในภาคอีสานค่ะโดยพื้นฐานของทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับก็ผมก็คิดว่าพื้นฐานหลักๆนะครับฐานที่มั่นหลักๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะเป็นภาคอีสานนะครับเพราะว่าเพื่อแผ่นดินเขาก็มีส.ส.เยอะอยู่ที่อีสานของเก่านะครับที่โคราชก็มีอยู่เยอะชาติพัฒนาก็มีโคราชอยู่เยอะอุบลศรีสะเกษนะครับอุดรหนองคายโคราชฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานของทั้งสองพรรคนั้นก็ถือว่ามีฐานทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับในภาคอีสานนะส่วนภาคอื่นก็มีด้วยนะครับคิดว่าจะแข่งกับพรรคภูมิใจไทยและก็พรรคเพื่อไทยได้ไหมครับเพราะมีพื้นที่ทับซ้อนกันบางส่วนคือผมว่าวันนี้ทุกพรรคคงไม่ได้คิดจะไปแข่งอะไรกับใครอ่ะก็ต้องแข่งกับตัวเองอ่ะนะฮะผมคิดว่าอยากให้ทุกพรรคได้นำเสนอนโยบายดีๆให้พี่น้องประชาชนตัดสินเนี่ยวันนี้สองเรื่องที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของแพงนะครับกับสองเนี่ยก็คือเรื่องความแตกแยกในสังคม
ฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยผมอยากเห็นทุกพรรคการเมืองนะครับได้นำเสนอนโยบายที่ชัดเจนเลยทั้งนี้ในการแถลงข่าวร่วมงานทางการเมืองนั้นนายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการพรรครวมชาติพัฒนาก็ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการแสดงความชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะว่าในประดิษฐ์นั้นยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกันไม่คิดย้ายพรรคไปไหนตามที่พลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาออกมาระบุว่าได้ชวนในประดิษฐ์ไปทำงานร่วมกันที่พรรคชาติไทยพัฒนาและสำหรับจำนวนส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดินนะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมด31คนด้วยกันแต่ว่าก็มีส.ส.หลายคนค่ะได้ย้ายไปร่วมงานการเมืองกับพรรคการเมืองอื่นอาทิพรรคเพื่อไทยและก็พรรคภูมิใจไทยก็ทำให้ตัวเลขส.ส.ที่คงอยู่กับพรรคเพื่อแผ่นดินที่แท้จริงนั้นมีประมาณ12เสียงส่วนพรรครวมชาติพัฒนาปัจจุบันมีส.ส. 9คนแต่มีผู้ที่ได้เตรียมนะคะย้ายพรรคเพื่อทำงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยอีกก็ทำให้มีส.ส.ที่เป็นเนื้อแท้อยู่ประมาณแค่เพียง5คนและเมื่อรวมพรรคแล้วก็จะมีสมาชิกที่เป็นส.ส.รวมทั้งสิ้น17คนด้วยกันค่ะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเนี่ยนะคะมีการพิจารณาถึงพื้นที่เป้าหมายนะคะของพรรครวมชาติพัฒนากับพรรคเพื่อแผ่นดินนะคะในครั้งนี้ก็แน่นอนแล้วค่ะว่าการแข่งขันกันในพื้นที่ภาคอีสานนั้นก็คงจะมีการแข่งขันกันอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวระหว่าง3พรรคการเมืองด้วยกันค่ะนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยนะคะพรรครวมชาติพัฒนาแล้วก็พรรคเพื่อแผ่นดินและรวมไปถึงนะคะเจ้าของพื้นที่เก่าอย่างพรรคเพื่อไทยด้วยซึ่งในส่วนนะคะของพรรคภูมิใจไทยนั้นนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นส.ส.นครราชสีมาก็กล่าวถึงกรณีที่พรรครวมชาติพัฒนาและพรรคเพื่อแผ่นดินนั้นได้ควบรวมกันว่าคงไม่มีผลกระทบในพื้นที่เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาเพราะเดิมพรรครวมชาติพัฒนาและพรรคเพื่อแผ่นดินนั้นก็มีส.ส.ในจังหวัดนครราชสีมาแค่เพียง 2-3 คนเท่านั้นและเป็นคนละพื้นที่กันคงไม่ทับซ้อนกันและสำหรับการจับมือกันครั้งนี้คงไม่ใช่การรุมกันเพราะเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่เมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการย้ายพรรครวมพรรคเป็นเรื่องปกติส่วนทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะพันเอกอภิวันวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยก็กล่าวว่าถือเป็นการรวมตัวกันเพื่อให้พรรคมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งก็คงจะมีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่บ้างแต่ไม่มากส่วนฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานนั้นคงไม่กระทบเพราะในขณะนี้ประชาชนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าจะตัดสินใจเลือกพรรคใดในขณะที่ทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะนายอิสระสมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะส.ส.จังหวัดอุบลราชธานีของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าหากทั้งสองพรรคร่วมมือกันคงจะไม่ส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์เพราะในการเลือกตั้งทุกพรรคต้องต่อสู้กันตามระบอบประชาธิปไตยและสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและตัวของผู้สมัครเองว่าจะมีการนำเสนออย่างไรบ้างให้เป็นที่น่าพอใจของประชาชนซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะรักษาที่นั่งส.ส.เอาไว้ได้รวมถึงจะได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะก็ถือว่านะคะการรวมพรรคนะคะที่เป็นพรรคที่มีการต่อสู้นะคะในการชิงพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานนั้นนะคะก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็คงจะส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงเก่าแล้วค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะอย่างพรรคเพื่อไทยนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมคะเราจะได้ไปพูดคุยนะคะทางด้านส.ส.ในภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยกันนะคะในประเด็นความเคลื่อนไหวการควบรวมพรรคต่างๆแล้วก็การต่อสู้นะคะซึ่งคาดหมายกันเอาไว้ว่านั้นคงจะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลยทีเดียวสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง